เพราะเมื่อเราไปเห็นคลัสเตอร์ใหม่ที่จังหวัดมหาสารคามที่มีการแชร์ภาพกันในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะพบว่าเป็นเด็กน้อย5รายนะคะอายุเพียง8ถึง10ปีที่น้องๆเนี่ยต้องขนสัมภาระออกจากบ้านมาขึ้นรถไปกักตัวรักษาตัวเพียงลำพังนะคะแล้วก็คาดว่าเด็กๆเหล่านี้เนี่ยน่าจะติดเชื้อจากผู้ปกครองที่ไปร่วมงานบวชในพื้นที่ตำบลบัวคอค่ะเพจเฟซบุ๊กนะคะซึ่งใช้ชื่อว่าธนพลชาลีมีการโพสต์ภาพซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นภาพที่สะเทือนใจบรรดาผู้ปกครองนะคะโดยระบุบอกว่าพบคลัสเตอร์ใหม่เป็นเด็กอายุ 8-10 ปีเขาแคปชั่นบรรยายแบบนี้ค่ะบอกว่าเมื่อบรรดาลูกหลานต้องขนสัมภาระออกจากบ้านมาขึ้นรถไปกักตัวรักษาโรคโควิดเพียงลำพังแล้วก็มีการระบุข้อความบอกว่าคลัสเตอร์ใหม่หัวใจว้าวุ่นเปิดเทอมได้2วันมีเด็กๆ5รายอายุ 8-10 ปีน้ำตาไหลครับเด็กๆ เคยมีพ่อแม่กอดนอนคืนนี้จะกอดใครซึ่งก็เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในจังหวัดมหาสารคามนะคะโดยสาเหตุที่เด็กๆทั้ง5รายอายุตั้งแต่ 8-10 ปีเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 คาดว่าน่าจะเกิดจากการสอบสวนโรคเบื้องต้นทั้ง9รายของจังหวัดแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกันกับผู้ป่วยยืนยันโควิดที่ติดเชื้อจากคลัสเตอร์งานบวชในพื้นที่ตำบลบัวค้อจังหวัดมหาสารคามแล้วก็เป็นคลัสเตอร์ใหม่ของจังหวัดแล้วก็ขณะนี้ทั้งจังหวัดมหาสารคามเองเนี่ยมียอดติดเชื้อสะสมเนี่ย435รายนะคะแล้วก็จากกรณีที่เกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามที่ต้องมีการออกประกาศแจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษแล้วก็ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเนี่ยเรียนออนไลน์แทนนะคะตั้งแต่วันที่17ถึง30มิถุนายนนี้รวมถึงให้นักเรียนชั้นประถม5ทุกห้องนะคะป.6/4 ป.6/5เข้ารับการประเมินและตรวจหาเชื้อขณะที่โรงเรียนอนุบาลกิตติยาประกาศแจ้งว่าเนื่องจากมีการประสานจากสาธารณสุขพบว่านักเรียนชั้นป.4/3เนี่ยติดเชื้อโควิดจากการตรวจเชิงรุกที่บ้านนะคะที่โคกบัวค้อแล้วก็มีนักเรียนมาเรียนล่าสุดในวันที่11มิถุนายนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้มาตรวจนะคะหาเชื้อให้ครูแล้วก็นักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงทางโรงเรียนจึงขอในการที่จะปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนะคะตั้งแต่วันที่17ก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้อีกวันหนึ่งเพื่อประเมินความเสี่ยงนะของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19แล้วก็ขอให้นักเรียนทุกระดับชั้นนั้นเรียนออนไลน์ตามตารางปกติค่ะทางโรงเรียนเขาก็จะปิดนะคะทั้งหมด14วันนะคะแล้วก็อย่างที่เราได้เห็นกันภาพนี้ก็สะท้อนมาจากคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นจากงานบวชนั่นเองนะคะส่งผลมาถึงเด็กๆนะคะที่เป็นลูกหลานของเราด้วย